สวัสดีค่ะพอดีว่าทางช่องของเราจะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นเด็กวัดในต่างแดนค่ะเพราะว่าไปทำงานต่อเลยเหรอมีเดียวหายเดียวเรียใหญ่เรียใหญ่แป้งแป้งแป้งละลายนิดอบเมื่อคืนนี่เหรอจ้ะอุ้ยหอมมากเลยแล้วมันกลิ่นไม่ตลบอบอวลที่บ้านเหรอนี่นะแคนไปทำงานต่อแล้วไปกินอาหารเช้าแล้วก็ไป11โมงค่ะโอ้ลูกไปโรงเรียนไปแล้วยังไม่ได้ลูกอ๋อทำมาวันเกิดคุณยาย112ปีขนมเปี๊ยะให้หน่อยไปส่งขายของแล้วก็ไปนั่งรถไปให้หน่อยไม่อยู่อยู่ๆๆโอ้โหใหญ่ใหญ่มากข้อเอียงเนี่ยข้อเอียงโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับคืนก็ทำยากไหมนี่ไม่ยากไม่ยากไงไส้อะไรไส้ไข่เค็มไส้ไข่เค็มตัวเหลืองไข่เค็มตัวเหลืองไข่เค็มใช้เวลานานไหมนี่ตั้งหลายอันนี่โอ้ยสุดยอดเลยใครอยากมาชิมฝีมืออ้อก็เชิญที่มามันเกิดยายวันนั้นก็ที่โยมทำอะไรแต่ต้องการแต่ต้องการกับหนูเองเชิญชวนมาตั้งแต่ปีบอกว่าถ้าใครอยากมาแต่ต้องน่าจะเป็นวันวิสาขะพอมาเขาไม่พอกันเขาตกไปหมดหอมมากต้องปิดไว้ก่อนให้กลิ่นมันอบกล้องพ่อเอามาจากบ้านทำบุญวันเกิดยายกับข้าวไม่มีกินกับป้าขนมเอาขนมมาก็สุดยอดแล้วผักอะไรผักชีผักชีลาวคนลาวล้างผักชีลาวโอ๊ยพริกโคราชอ่ะวันนี้อ้อได้มาทำบุญเนื่องใน112ปีคุณยายเนาะทำขนมมาแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมานั่งสมาธิอีกค่ะพรุ่งนี้มาใหม่อ้อได้รู้จักคุณยายตอนไหนจำไม่ได้แล้วประทับใจอะไรคุณยายที่เราได้ยินได้ฟังมาประทับใจอะไรท่านก็ได้ยินว่าคุณยายเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อได้ยินแค่นี้คนเขาบอกมาอ๋อแล้วได้สอนหลวงพ่อนั่งธรรมะนั่งสมาธิค่ะแล้วตอนนั้นยังเล็กยังไม่รู้ว่าคุณยายคือใครไม่รู้เลยได้แบบอย่างอะไรจากคุณยายบ้างที่เราแบบประทับใจก็เรื่องความสะอาดความมีระเบียบเรื่องการใช้น้ำการใช้ไฟคุณยายให้ประหยัดรู้จักใช้น้ำใช้ไฟให้คุ้มค่าเอาเป็นแบบอย่างที่ดีแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเนาะชีวิตค่ะ
ก็ได้ใช้ได้ในชีวิตประจำวันเนาะเป็นคำสอนที่ท่านสอนเอามาใช้ได้ไม่ใช่แบบสอนแบบเป็นแค่นำมาทำเฉยๆอันนี้เป็นสอนเป็นรูปธรรมเนาะมาใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วอยากจะฝากอะไรถึงคุณยายบ้างถ้าท่านดูถ้าท่านแบบเห็นลูกๆคือท่านเป็นสมณะเทพบุตรอยู่ตอนนี้อันได้เห็นเหรอเห็นก็เป็นสมณะเทพบุตรท่านจะพูดอยากจะมองว่ารักแรกคิดถึงคุณยายมากอยากติดตามคุณยายไปทุกภพทุกชาติค่ะก็จะเอาคุณยายเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีในการดำเนินชีวิตสร้างบารมีตลอดชีวิตเหมือนคุณยายมีไปทุกภพทุกชาติโมทนากับน้องพ่อสาธุสาธุไปแล้วคุณยายที่บอกให้หนูฝากถึงเนี่ยรักและคิดถึงใบไม้รอบๆวัดถือว่าเป็นวันที่เป็นมงคลใช่ไหมเป็นวันมงคลวันมงคลทำความดีให้ครบทุกอย่างเลยแต่ช่วงนี้ก็ยังเป็นหน้าหนาวอยู่เนาะหน้าหนาวแล้วก็ฝนก็ยังตกอยู่บ้างแต่ว่าเรื่องความสะอาดเราก็ต้องทำใช่ไหมหนาวแค่ไหนเราก็ต้องทำให้มันสะอาดเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมของคุณยายท่านรักษาความสะอาดท่านรักความสะอาดมากเราก็ต้องทำวัฒนธรรมคุณยายใช่ไหมน้องอ้อคือสะอาดเป็นระเบียบเมื่อสะอาดปุ๊บสมบัติก็จะมาไหลมาเทมางั้นอ้อก็จะถือโอกาสกวาดหน้าวัดเลยเป็นทางเข้านี่ทางเข้าวัดใครมาปุ๊บก็จะเห็นหน้าวัดเราสะอาดเพราะว่าหน้าวัดเรานี่มีฝรั่งมาเดินเที่ยวด้วยนะใช่ไหมฝรั่งแถวนี้เขามาเดินเข้ามาเดินเล่นเดินเที่ยวนี่เลยเราก็จะได้เอาบุญเป็นสิริมงคลในวันดีวันนี้วันคุณยายโอเคเดี๋ยวโอเควันนี้ก็อากาศเย็นแต่ว่าก็ต้องทำในฐานะเป็นเด็กวัดต้องสู้งานน้องอ้อก็สู้งานอยู่แล้วเพราะว่าเคยเป็นอาสาสมัครที่วัดมาเก่างานทุกอย่างลุยได้ขอแค่ให้เป็นคุณที่วัดThank you.
คไปเอาไปทิ้ง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 ในสวนหลวงพี่ทิ้งในที่เก็บขยะหลวงพี่ไปทิ้ง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 ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บละเอียดทีหลังค่อยมาเก็บละเอียดป่ะทิ้งทิ้งเราจะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นเด็กวัดในต่างแดนค่ะเพราะว่าชื่อเดิม 072EU ไม่มีคนรู้จักมันก็ค่ะค้นหายากใน Google อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รู้จักว่ามันคืออะไรแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นภาษาไทยดีกว่าจะได้หาง่ายก็อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้รู้ว่าทางยุโรปเขามีกิจกรรมงานบุญอะไรช่องช่องเด็กวัดเด็กวัดในต่างแดนค่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมีคลิปวิดีโออยากจะมาโพสก็มาโพสด้วยกันได้เนาะช่องเดียวกันแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยน้องอ้อว่ามาอยู่ต่างแดนได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างเป็นเด็กวัดที่ต่างประเทศเนาะก็อนุโมทนาบุญกับน้องอ้อไปสาธุค่ะไปเอาไปทิ้ง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 เราจะทำเป็นปุ๋ยแล้วก็จะปลูกผักนี่แปลงผักแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยธรรมชาติเป็นคอกใบไม้ใส่เลยเลยก็จะหมักไว้ให้มันเป็นปุ๋ยแล้วก็เวลาเราปลูกผักใช่ไหมหมักกี่ปีก็จนกว่ามันจะละลายหรือย่อยนั่นแหละพ่อก็เอามาใส่ผักแล้วก็ไปถวายพระได้ได้หมดเลยเดี๋ยวมันก็ย่อยได้หมดเลยแล้วก็ไปถวายเอาผักปลอดสารไปถวายพระแล้วก็แจกจ่ายสาธุชนเหมือนปีที่แล้วใช่ไหมแจกจ่ายเยอะเลยเนาะได้ผักแจกจ่ายเยอะเลยโชคดีที่วัดนี้มีอ้อมาอยู่ใกล้ๆเป็นอาสาสมัครเป็นบุญใช่เป็นบุญเลยถ้ามาอยู่ใกล้เลยถ้าไม่มีอ้อมานี่ก็คนอื่นเขาอยู่ไกลไงแล้วก็งานก็เยอะด้วยใช่โชคดีอ้อได้มาอยู่ใกล้ๆมาจะได้มาช่วยงานวัด